นะครับก็สวัสดีครับนะครับก็วันนี้ก็มีคลิปสั้นๆมาให้อีกแล้วนะครับเป็นเรื่องของการตอบคำถามเกี่ยวกับว่าคือมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องสิงโตนะครับก็อยู่เชียงใหม่เขาถามว่าพี่การทำงานร่วมกับบิมเนี่ยที่สถาปนิกที่เขาใช้เรวิตเนี่ยมันได้อารมณ์ยังไงบ้างพี่มันมีความรู้สึกยังไงก็เลยแบบเฮ้ยเป็นคำถามที่ดีนะไม่ค่อยมีใครถามคือจะแชร์ความรู้สึกให้ฟังว่ารู้สึกดีมากรู้สึกดีโคตรเลยจริงๆไม่ได้ประชดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขาส่งโมเดลมาให้เราไม่ว่าจะเป็นช่วงคอนเซปชวลดีไซน์หรือว่าช่วงดีไซน์ใช่ไหมก่อนทำฟอร์คอนอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องมานั่งเดาแล้วอะว่าดีไซน์อินเทนต์เขาเป็นแบบไหนคือมันเห็นเลยอะเสาเป็นเสาคานเป็นคานพื้นเป็นพื้นฟาซาดอยู่ตรงไหนระเบียงอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันเห็นหมดเลยแล้วเราผมเป็น Revit user อยู่แล้วผมก็สามารถเอาโมเดลของเต็กมาขึ้นต่อได้เลยดูดเสาดูดแนวพื้นมาได้เลยนึกออกไหมคือจะบอกว่ามันเพอร์เฟกต์มากมันสุดยอดมากชอบมากๆสถาปนิกที่ใช้บิมหรือใช้ Revit ทำงานเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยอะชอบมากนะครับคือเคยทำงานกับสถาปนิกที่แบบอาจจะดีไซน์แบบว่าล้ำๆหน่อยแต่ส่งแคดมาอย่างเช่นฝ้าที่มันแบบเป็นมีแบบประหลาดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่งแคดมามันก็ยากต่อการเดานึกออกไหมเราก็ต้องมานั่งเดาสู้ก็ส่งเรวิตมาเลยไม่ได้อ่ะคือสุดยอดกูชอบมาก นะครับคือชอบจริงรู้สึกดีอยากให้ถามวันนี้ใช้บิมใช้เรวิตกันเยอะๆเยอะๆเยอะๆโอเคนะครับเนี่ยเอ็กเพรสความรู้สึกจริงๆเลยโอเคแค่นี้แหละนะครับสั้นๆก็แบบอยากให้เพื่อนได้รับรู้ความรู้สึกหัวอกคนเป็นสตรัคเจอรัลเอนจิเนียร์ที่รับเรวิตโมเดลมาจากสถาปัตย์ในช่วงดีไซน์ทำแบบโอเคเยี่ยมมากไว้บายครับ